ready for fight number 6 here this evening at 61 kilograms between Thailand and Laos. Let's meet our first fighter. He is from the blue corner, 21 years of age, standing 168 centimeters tall. He has a professional fight record of 50 fights, 31 wins with 3 draws. Please give it up for Phukham Phundala from Laos. สปป.ลาวครับส่วนโชคชภูมิแดงครับอายุ29ปีจากสิงห์บุรีประเทศไทยครับสูง168เซนติเมตรชกมาแล้ว91ไฟท์ชนะ63และเสมอ2ไฟท์ขอเสียงปรบมือให้ยอดแสนชัยเสียรามูบลาราชดำเนิน from Thailandบนเวทีครับกรรมการพิจิตรร้องคองคู่เอกร่วมวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมยอดแสนชัยเสดำหมูปลาลาราชดำเนินพบกับผู้คำศูนย์ดาราจากสปป.ลาวครับชื่อจริงของยอดแสนชัยก็คือคันชิตชัยพรนะครับยอดแสนชัยเสดำหมูปลาลาราชดำเนินเด็กจากนครพนมนะครับแล้วย้ายมามีถิ่นฐานมาปักหลักมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับพ่อน้องวินเนอร์นะครับสามีของสาวสิงห์ส.โสภิตครับโปรโมเตอร์ของเราที่จะนำทัพนักมวยไทยไปต่อยที่ญี่ปุ่นนะครับวัย29ปีครับ168 91ชนะ63ครับฟิตซ้อมยืนที่อ.คำอินครับโรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีของพี่เตลำไส้ครับคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ขณะนี้นะครับคุณมรุตเป็นมวยฝีมือดีนะครับจังหวะออกอาวุธสวยงามนะครับสำหรับยอดแสนชัยนะครับอดีตแชมป์ประเทศไทยในรุ่น108ปอนด์วันนี้เจอกับนักมวยจากสปป.ลาวครับภูคำศูนย์ดาราวัย21ปีสูง168เซนติเมตรเท่ากันเลยนะครับมาจากทีมงานของค่ายสิทธิ์คุณมะนะครับสำหรับภูคำครับยังมีคุณต้นปากน้ำคุณอาสินนะครับแล้วก็นกยีนลาดกระบังครับเป็นทีมสนับสนุนก็คงจะลุ้นอยู่หน้าจอทั้งคู่เลยครับสิทธิ์คุณมะสปป.ลาวแม่กำลังตรงสังเกตอยู่ตรงหน้ามงคลเป็นรูปอะไรครับคุณมารุตช่วยดูนิดนึงครับอาจารย์พิจิตรพรมพงษ์นะครับผมกำลังสังเกตว่าที่มงคลนั้นห้อยเป็นรูปอะไรนะครับต้องขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนๆสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกสนใจติดต่อสาขาทั่วประเทศหรือโทร02-777-7333สำหรับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับก็สัปดาห์หน้านะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับแฟนๆห้ามพลาดครับเพชรน้ำงามกับทางด้านฟิลิเป้ซูซ่าดูคู่นี้ก่อนครับน่าจะเป็นมวยที่ถูกคู่อีกคู่นึงครับประสบการณ์แน่นอนครับอยู่ที่คนนี้ครับยอดแสนชัยเด็กนครพนมครับขณะที่ความห้าวความแรงก็อยู่ที่คนนี้นะครับภูคำทีมงานของคุณต้นปากน้ำคุณอาสินทีมงานของนกยีนลาดกระบังครับครับดูดีๆครับดูดีๆครับร่างกายแน่นอนครับอยู่ที่ทางด้านของภูคำนะไม่ธรรมดานะครับภูคำคนนี้ประเภทซ้ายผ่านตลอดนะครับใบประวัติบอกว่าแหมเป็นประเภทซ้ายหนักซ้ายแรงครับนักมวยจากสปป.ลาวครับภูคำศูนย์ดาราไม่กลัวยอดแสนชัยนะครับโอ้โหประเคนอาวุธเข้าใส่ตลอดครับทั้งหมัดทั้งแข้งโอ้โหครับปาดหัวตัวเท่าครับ168เท่ากันห่างกัน8ปีเจาะล่างไปก่อนครับภูคำยกบังยกเก็บแม่ยิ้มย่องผ่องใสครับฝ
พี่น้องสปป.ลาวก็เป็น FC อยู่เยอะครับรายการนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายครับซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าอาจารย์พิจิตรก็ซ้ายสับแล้วซ้ายสับอีกทีนึงอ้าวมาด้วยความมั่นใจเลยครับวันนี้สำหรับครูคำสุนดาราครับสีหน้าแววตาวันนี้เจอกับยอดแสนชัยโอ้โหบอกว่าไม่กลัวเลยครับโอ้โหสายตัดเข้าไปครับบริเวณพับในหันไปต้นขาครับเอาแล้วครับโอ้ยกินซ้ายต่อยซ้ายครับเอาครับยอดแสนชัยอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับวันนี้เจอโจทย์ยากหน่อยครับอยู่ที่ใครพลาดกว่ากันแล้วฮุกซ้ายเข้าขวาวางสวยครับตบขวาวางซ้ายเจาะล่างเข้าไปเอาพยายามมันทำลายบริเวณขาล่างครับดูช็อตนี้ครับไปกันคนละมุมเลยครับกระเด็นกระดอนเอาครับเดินเบียดเข้าไปแล้วครับภูคำเบียดเข้าไปเจาะล่างจิ้มหมัด 1-2 โอ้ยต้องระวังครับยอดแสนชัยเจอโจทย์ใหญ่แล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหกันนำหมัดเข้าใส่แล้วครับตอนนี้ภูคำสุนทราครับกะเร่งน็อกเลยโอ้โหยอดสัญชัยครับต่อยลำตัวแรงๆโอ้ยแข้งขวาครับปาดเข้าไปบริเวณหน้ากระโดดฟันศอกอีกครับมีโยกมียั่วมีเอาคืนอ่ะสับมาสับไปครับครูดีเซลอยู่หลังมุมแดงนะครับสาวสิงห์มาเชียร์แล้วโอ้แม่ยายก็มาลูกก็มาเอาออกไม่ออกทีไปครูคำอาวุธทันกันเลยครับคู่นี้ครับโอ้ยจับศอกศอกปักเข้าไปหน้ากลัวจริงๆครับภูคำจ่อไปเลยครับบริเวณหน้าขานะครับภูคำโอ้ยเอาหน้าแข้งรับครับไม่เป็นไรนะครับอย่าเอาต้นขารับครับอย่างนี้หักศอกซ้ายหน้าเตะตวัดสองชั้นเอาแล้วครับได้ดูของดีครับมุมเทนสูงๆนี่คือมืออาชีพครับช็อกแบกอัดขวาเข้าไปยอดแสนชัยขวาอีกทีนึงเอาแล้วครับพักให้น้ำครับโอ้เดือดปุดๆเลยนะครับคู่นี้ผ่านยกแรกไปครับยอดแสนชัยกับภูคำสุนดาราครับอาวุธหนักๆที่ต่างประเคนให้กันสีหน้าแววตายังไหวอยู่ครับยอดแสนชัยหน้าตานี่ยังสดชื่นหล่อเหลานะครับยอดแสนชัยเป็นนักมวยที่หน้าตาดีครับอัธยาศัยดีครับนี่บรรยากาศมุมน้ำเงินครับทีมงานของสปป.ลาวดูภาพช้าครับเตะตวัดสองชั้นลงล่างครับเจาะคืนเลยเจาะอีกทีครับคุณมารุตครับปวดแรงๆทั้งนั้นนะครับแข่งของภูคำสุนดาราครับดูช็อตนี้ครับโอ้ยไปคนละมุมครับดูครับคนหนึ่งทีคนหนึ่งเจาะนะครับไปกันคนละด้านเลยครับพยายามจะสับล่างและจิ้มหมัดครับ 1-2 เข้าไปแม่ชุดนี้มีอาการเหมือนกันครับยอดแสนชัยโดนต้นขาเข้าไปไต่ตะวัน2ชั้นนะครับลูกนี้แต่ว่าไม่ถึงครับมันกันต่อเลยครับตรงจักรก็มาเชียร์ครับตรงจักรนั้นรอเป็นพี่เลี้ยงกู้หน้าครับตอนนี้เชียร์ยอดแสนชัยไว้ก่อนไปบนเวทีครับคุณภาพล้วนๆครับคู่นี้เป็นทรงเป็นรูปเป็นร่างครับทีมของสปป.ลาวก็ไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้โอ้ห้าวจริงๆครับวันนี้ภูคำสุนดาราครับเปิดเกมเดินเข้าหาตลอดครับโอ้โหเตะเต็มหน้าอกเลยครับโอ้โหถือว่ามาดีมากครับภูคำศูนย์ดาราถือว่าร่างกายแข็งแกร่งเลยครับเดินปะทะเลยครับเอาร่างกายเบียดรุ่นพี่เลยนะครับทีต่อทียอดแสนชัยยังไงดีครับประกบวงในครับดูการไล่แขนแต่ต้องมาแบบลูกฉาบทัวร์เลยครับวันนี้ยอดแสนชัยครับไปปะทะซึ่งๆหน้านี่โอ้โหภูคำนี่แรงจริงๆครับแล้วไม่เครียดด้วยครับดูลีลาการชกนะครับสายสาดไปเรื่อยครับต้องงัดเอาลูกเก่าลูกประสบการณ์มาใช้เลยครับทางด้านยอดแสนชัยโอ้ยหักสองไม่ถึงก็เจอแข้งขวาของยอดแสนชัยเบียดติดเข้าไปแม่เจอเข่าไปนี่ไม่มีสะทกสะท้านครับภูคำเชื่อเลยครับว่าพี่น้องชาวสปป.ลาวในไทยแล้วก็ในสปป.ลาวนี่หน้าจอขนาดนี้เชียร์กันสนุกแล้วฟัดล้มลงไปปล่อยมือครับต้องปล่อยมือไปกันต่อครับโอ้โหตั้งป้อมวางแข้งขวาอัดเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้โหซ้ายคืนเลยครับภูคำ
ไม่ยอมเสียดุลการค้าปล้ำฟัดล้มลงไปอีกไม่เกี่ยวกับเรื่องคะแนนนะครับเรื่องพวกนี้ครับต้องเรียนย้ำให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันครับว่ากันที่อาวุธสัตรานะครับทีต่อทีเม็ดต่อเม็ดแข่งเริ่มเข้าเหมือนกันครับทางด้านของยอดแสนชัยอย่าไปเล่นฝีมือกับยอดแสนชัยครับทางด้านของภูคำลุยก็ต้องลุยให้หนักเอาให้ชัดครับยอดแสนชัยนั้นจอมฝีมืออยู่แล้วนะครับนี่ครับเริ่มจะเก็บตีนซ้ายแข้งซ้ายได้แหมดล้มลงไปอีกทีนึงครับต้องระวังครับลูกวางขาดักขานี่ผิดกติกาครับก็ต้องทุบให้ร่วมกันแล้วครับตอนนี้ยอดแสนชัยครับโอ้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆฉลาดครับตัดลำตัวก่อนนะครับเล่นยุบข้าวกันแล้วยอดแสนชัยแต่โดนแล้วก็เฉยๆเลยครับภูคำสุนทราครับครับรับกล้าครับทำอะไรไม่ได้เข้าไปโอ้โหวางแข้งซ้ายครับเบิ้ลแข้งซ้ายต่อยมาซ้ายโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะครับภูคำสุนทราครับแหมมีหลายก๊อกนะครับคู่นี้อ้าวครับสุดมันอีกคู่ครับโอ้โหอยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆครับช่วงพักโยกครับคึกจริงๆครับสำหรับภูคำศูนย์ดาราครับก็เป็นการกระตุ้นตัวเองนะครับคุณมาดูครับมาแล้วครับกงจักรครับก็รอลุ้นคู่หน้าไปด้วยครับซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับยอดแสนชัยกับทางด้านของทีมงานไปดูภาพช้ากันเลยครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับไปดีว่าติดท่อนแขนนะครับโอ้แลกกันมันครับคู่นี้สู้ตลอดบวกตลอดนะครับนี่ครับโดนยอดสัญชัยจับทุ่มล้มลงไปเกี่ยวไว้โอ้โหคืนแข้งขวาเต็มๆครับตามเอาแข้งซ้ายคืนครับไม่ยอมครับทางด้านของภูคำปรับวงในโอ้โหนี่ครับลูกนี้นะครับทีเด็ดเลยครับซ้ายตัดลำตัวตัดชายโครงเข้าไปยกที่3ครับลุยกันต่อเลยครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับช่อง8กดเลข27 King of Fighting Sport มารยาทงามซะด้วยครับไหวซะก่อนทีนึงครับบนเวทีลุยแล้วครับภูคำโอ้มั่นใจครับเดินตัดโอ้โหระดมต่อยครับโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหแลกกันสนุกครับคู่นี้โอ้โหเปิดมารับไม่ทันเลยครับยอดแสนชัยเติมให้เต็มครับทั้งคู่ต้องเติมให้เต็มครับเหมือนน้ำมันครับต้องเติมให้เต็มถังครับถึงจะไปจุดหมายปลายทางแหมลูกนี้ปิดเอาเหลี่ยมครับเข้ามาวางแข้งขวาโอ้โหแต่ต้านไม่อยู่จริงๆครับโอ้โหโป๊ะแกโถงเข้าหาทั้งตัวนะครับทางด้านของภูคำครับยอดแสนชัยยังไงดีครับโอ้โหขวาเข้าซ้ายคืนเตะแล้วรวบแล้วแทงไว้นะครับทีมงานสิทธิ์คุณมะต้นปากน้ำคุณาศิลป์นกอินลาดกระบังลุ้นให้กำลังใจนักสู้จากสปป.ลาวอยู่นะครับโอ้ดูแกคึกจริงๆครับแม่กลางมือกลางไม้ครับเอายอดแสนชัยโดนซ้ายแล้วโดนหมัดซ้ายโอ้ชัดจะโดนซ้ายทีนะครับยอดแสนชัยครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับคึกจริงๆครับผู้คำเข้าไปโอ้ยังมาเทพเลยครับยิ่งต่อยยิ่งคึกครับขวาสวยครับดอกนี้สายคืนได้เหมือนกันครับภูคำโอ้โหเข่าซ้ายของยอดแสนชัยครับอัดเข้าไปมันจริงๆครับนี่คือมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับทางช่อง8ครับดูครับโอ้โหถึงตัวตลอดครับภูคำศูนย์ดาราครับไม่มีหมดครับเข้าไปรัดหน้ายอดแสนชัยพยายามตีครับไปแล้ว2นาทีหมดไม่หมดครับเข้าไปวางซ้ายโอ้โหเจอศอกเข้าไปครับนายยอดสัญชัยเด้งเข่านี้สวยครับแหมยังลุยต่อนะครับภูคำยังลุยต่อครับยังออกลุยยังต่อเนื่องแหมไม่มีเต้นครับเวทีนี้ไม่มีเต้นครับต้องเดินเข้าทำครับต้องเดินเข้าถ้ำครับส
ร้างความสนุกสร้างความตื่นเต้นให้กับคุณผู้ชมวางแข้งขวาครับโอ้โหถึงตัวตลอดครับภูคำเข้าไม่เข้าโดนไม่โดนเอาครับอีกนิดเดียวครับ15วินาทีแกมั่นใจจริงๆครับพอเอาวิทไปก็ชูมือไปครับมีแต่อาวุธครับไม่มีหน้าเสือครับสังเวียนนี้ครับครบ3ยกดูภาพสุดท้ายนี่ครับมันน่ารักแบบนี้ครับสปอร์ตแมนบนสังเวียนเลือดนะครับต้องชื่นชมทั้งคู่ครับสนุกสนานครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับด้านล่าง3ท่านจะชอบแบบไหนแม่ใช้ได้เลยครับภูคำจากสปป.ลาวไม่ธรรมดาดูครับนี่ครับเหนื่อยครับยอดแสนใจเจอน้องหนักๆเข้าไปวันนี้ครับโอ้สุดมันครับจริงๆครับดูผลงานครับคุณมาดูครับนี่ครับโดนหมัดซ้ายโอ้มานี่มาเป็นชุดเลยนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับโอ้โหโถมเข้าใส่ทั้งตัวครับภูคำพยายามสกัดด้วยแข้งขวาเลยนะครับแล้วดูครับโอ้โหหมัดชุดนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาไปติดบังนะครับลูกนี้ครับเข้าเต็มๆนี่ครับดักด้วยแข้งขวานะครับยอดแสนชัยครับวงนอกแหมลูกนี้ครับเสียหลักล้มลงไปเจอศอกซ้ายเข้าไปครับลูกนี้เต็มๆสับศอกซ้ายครับดีว่าโดนเต็มวงศอกครับขวาเอลแอนไปเหมือนกันครับโดนแล้วดูภาพสุดท้ายครับผมชอบภาพแบบนี้ครับเหนือชัยชนะเหนืออื่นใดครับมิตรภาพบนสังเวียนเลือดพบแมทธิวดีนครับเอาละครับคู่นี้ชกกันครบ3ยกแล้วมาพุ่งลุ้นผู้ชนะครับLadies and gentlemen, after three exciting rounds of Muay Thai action, and the winner is the Samoa. A draw, ladies and gentlemen. Hard-earned draw in fight number six here, ครับ. ขอบคุณ ผู้คำและ